าดีเจอซื้อสินสอดเปิดสินสอดณเดชน์คุกิมิยะที่ชาวเน็ตจับตาซื้อไว้สู่ขอคู่ของณเดชน์และหย่าย่าเข้าสู่วงการบันเทิงไร้กันเล่นละครเรื่องแรกด้วยกันคือสี่หัวใจแห่งขุนเขาตอนดวงใจอัคนีซึ่งทั้งสองเคมีเข้ากันมากจนแฟนคลับเชียร์ให้เป็นคู่จริงก่อนภายหลังทั้งคู่ออกมารับว่าเป็นแฟนกันแล้วและก็มีความหวานออกสื่อให้แฟนคลับได้ฟินกันอยู่เรื่อยๆจนถูกเชียร์ให้มีข่าวดีแต่งงานกันไวๆก่อนหน้านี้หนุ่มณเดชน์ประกาศชัดว่าผมเองก็อยากให้มันถึงวันนั้นเร็วๆเหมือนกันวันที่แบบขอเขาละแต่งงานกับเขาคือจริงๆก็บอกแหละว่าคนนี้แหละครับนางเอกยาย่าอุรัสยาเปิดใจอัปเดตความรักกับหวานใจณเดชน์คุกิมิยะวาเลนไทน์นี้จะมีขอแต่งงานตามรอยคู่เพื่อนซีอย่างหมากปรินและคิมเบอรี่ไหมโดยยาย่าเผยว่าวาเลนไทน์ปีนี้มีงานรออยู่แล้วแต่กำลังหาจังหวะเวลาให้ได้เจอกันอยู่มั่นใจว่าพี่แบร์ไม่มีเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานในวันนั้นแน่ๆส่วนเรื่องวันวิวาของเพื่อนซีคิมเบอรี่ด้านยาย่าก็เผยว่าล็อกคิวทั้ง2วันไว้เป็นที่เรียบร้อยเตรียมฝีเท้าอย่างดีก่อนจะรั่นช่อดอกไม้เจ้าสาวต้องเป็นของหนูแถมเร็วๆนี้เตรียมจัดปาร์ตี้สละโสดให้คิมด้วยเพื่อนแต่ละคนหาคิวกันค่อนข้างยากมากเรียกได้ว่ารุ้นกันทุกวันค่ะถึงข่าวดีเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานของคู่รักซุปตาอย่างณเดชน์และยาย่าเพราะในตอนนี้ทั้งคู่คบหาดูใจกันมานานกว่า10ปีแล้วควรค่าแก่การแต่งงานแล้วล่าสุด9กุมภาพันธ์2566มีผู้โชคดีบังเอิญเจอณเดชน์ที่ร้านทองหลายๆคนก็เดากันไปต่างๆนานาว่าเจ้าตัวไปซื้อทองมาไว้ทำอะไรซื้อเก็บไว้หรือซื้อเฉพาะจะใช้เป็นสินสอดขอแฟนสาวแต่งงานแต่แล้วความจริงก็กระจ่างแฟนๆได้ลงความเห็นว่าที่ณเดชน์ไปซื้อทองอาจจะเป็นเพราะว่านำไปให้คุณแม่แก้วหรือเปล่าเพราะวันที่10กุมภาพันธ์ของทุกปีจะเป็นวันเกิดของแม่นั่นเองค่ะ